ทุกคนร้านอาหารบ้านลุงอ้วนค่ะทุกคนจงที่ไหนรู้ไหมบ้านสรพงษ์ชาตรีค่ะอำเภอมหาราชทุกคนเข้ามาตรงแถววัดน้ำเต้าทุกคนเดี๋ยวเรากินก่อนนะหมดแต่คุยพอดีต่อเจ้าของร้านน่ารักมากมาคุยเป็นกันเองมากเลยพอดีแบตหมดไงก็เลยชาร์จแบตค่าเวลานะฮะทุกคนเดี๋ยวเราตักก่อนทานแล้วนี่น่ากินมากเลยทุกคนจ้ะนี่ฮะดูสิทุกคนนี่ฮะกุ้งทอดเกลือเดี๋ยวนะฮะนี่ฮะปลาคังทุกคนนี่บรรยากาศแบบกันเองมากนะทุกคนนะบางคนมากินเนี่ยถึงเช้าเลยนะก็บอกนะแต่บางทีมันต้องมีลิมิตนะฮะมาความอร่อยมันก็ต้องกลับไปพักผ่อนตอนเช้าคนต้องกลับไปทำงานประมาณอย่างนี้ทุกคนดูสิเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะทุกคนเนี่ยดูบรรยากาศก่อนนะทุกคนแบบโอเพ่นแอร์มากๆเลยทุกคนจ้ะเรามาตั้งแต่ฟ้าก็เริ่มตกดิบนะฮะทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะทุกคนเป็นครั้งแรกกินปลาคังนะปลาคังได้ยินแต่ชื่อนะฮะต้มยำปลาคังมีชื่อมากที่อยุธยาทุกคนอร่อยไม่มีความคลาวค่ะเนื้อนุ่มเหมือนกันเนาะความเปรี้ยวกลมกล่อมค่ะต้มยำเข้มข้นมากหอมเครื่องเทศกับขงตะไคร้ฮะผักชีฝรั่งเอานี้ทุกคนเอานี้เอานี้ฮะดูสิอันนี้หมูสามชั้นทอดน้ำปลานะฮะทุกคนเอาซอสหน่อยไหมฮะตื่นเต้นมากเลยทุกคนสำหรับมหาราชหนนี้บ้านพี่เอกสรพงษ์นะฮะหาร้านจาก SS Homestay มันขึ้นว่า900เมตรฮะฉันพร้อมเดินฮะปรากฏพอออกจากโฮมสเตย์มันขึ้น6กิโล400เมตรฮะทุกคนฉันจะสู้หรือจะถอยดีฮะอร่อยมากทุกคนอร่อยมากดูสินี่เขาสั่งเห็นไหมไรด์ยงไรด์ยูแต่ที่ไรด์ยูไม่มาเราไปส่งเขาเองเหรอใช่พอสะดวกให้ลูกค้าแล้วเราไม่ได้มีสวิตชาร์จพี่ดูนะเราแยกข้าวไปเห็นไหมเพราะอะไรอ่ะข้าวอย่างดีเลยมันจะได้ไม่บูดถูกไหมฮะและเนี่ยเราใส่เป็นถ้วยเพื่ออะไรเพื่อเที่ยวทานไม่หมดเขาไปทานวันหน้าได้เพราะว่าเงินมันหายากพี่เข้าใจป่ะเห็นไหมดูแลเราต้องคิดถึงผู้บริโภคไงว่าเฮ้ยถ้าผมกินไม่หมดทานไม่หมดเขาจะได้ทานวันหน้าได้เออลดมากดูเห็นบรรยากาศไหมทุกคนมีบรรยากาศแบบกันเองมากอร่อยมากคือแบบอร่อยมากคืนนี้ไม่กล้าพูดเสียงดังไงกลัวอายเขินเนี่ยจะทำเป็นแบบนี้ให้ลูกค้าแล้วนี่เมนูอะไรจ๊ะอันนี้ต้มยำปลากระพงยำปลากระพงใช่ครับแล้วก็อันนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้นี่ฮะอ๋อเดี๋ยวไปส่งเขาใช่ไหมใช่ครับโอ้ดูฮะรีบไปเลยฮะเดี๋ยวมันจะหายร้อนทุกคนนี่ฮะน่ารักมากกันเองฮะเอาใจลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญคือไรเดอร์ก็มีนะใครจะเข้ามาสั่งส่งแล้วก็เทคเอาเวย์ไปแต่นี่คือเขาบริการส่งออเดอร์เดลิเวอรี่ฮะทุกคนเดี๋ยวจะพาดูเมนูนะเมนูอาหารบ้านลุงอ้วนทุกคนว้าอร่อยมากเลยทุกคนฉันไม่อยากพูดเสียงดังอ่ะกลัวอายเขาหาว่าอินบ้านฉันมาอำเภอมหาราชทุกคนขับรถลงมาเลยโรงพยาบาลมหาราชมา2กิโลก็จะถึง SSโฮมสเตย์แล้วก็มาอีกประมาณไม่อยากจะบอกว่า 5-6 กิโลมันดูไกลอ่ะแต่จริงๆมันไม่ถึงนะทุกคนมันลัดทุ่งนามาประมาณกิโลกว่าๆประมาณนี้ฮะแต่มันทางมันกับเป็นทางหลวงอ้อมมาทางวัดน้ำเต้าไงทุกคนเนี่ยฮะนั่งกินกันไปเพลินๆแล้วก็มีเพลงกล่อมเพลงพี่เบิร์ดพี่ตู่นันทิดาออเดอร์ได้ว่าจะเอาเพลงอะไรมาเปิดก็ได้นะฮะทุกคนอร่อยมากตัวสั่นอร่อยจนตัวสั่นทุกคนเดี๋ยวดูเมนูสินี่ค่ะมีบงมีเบอร์ด้วยใช่ไหมทุกคนนี่ค่ะอาหารบ้านลุงอ้วนเมนูต้มยำรวมมิตรผัดข้าวโพดข้าวผัดหมูกุ้งอบกุ้งชุบแป้งผัดมีหมดเลยทุกคนนะฮะมีผัดเป็ดหมูป่าก็มีนะฮะแนวแบบอาหารผัดเป็ดกบนะฮะปลาหมึกแดดเดียวฮะนี่ราคาไม่แพงนะทุกคนราคาไม่แพงฮะเยอะมากเลยฮะทุกคนเนี่ยออเดอร์คร่าวๆมีสุกงสุกี้ยำต่างๆนะฮะ
กุ้งคั่วเกลือนี่ฮะอันนี้กุ้งคั่วเกลือทุกคนกุ้งแช่น้ำปลาก็มีปลาหมึกแดดเดียวอะไรประมาณเนี้ยกุ้งอบวุ้นเส้นมีแน่นอนฮะทุกคนยำกบมาฮะทุกคนแล้วอาหารป่าผัดไทยกุ้งสดกระเพรากุ้งกับผมโอ้เยอะมากเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันอีก EP นึงนะทุกคนจากเมื่อกี้เนี่ยแบตมันหมดไงนะฮะทุกคนทำบรรยากาศแบบว่าตรงนี้ไม่ต้องติดแอร์ค่ะทุกคนมีใต้ต้นไม้แต่ดูเขาบริการทุกคนมีพัดลมนะฮะยี่ห้อบ้านลุงอ้วนนะฮะยี่ห้อพัดลมยี่ห้อบ้านลุงอ้วนนะฮะทุกคนอันฝากติดตามด้วยช่องเราเล็กๆเติบโตไปด้วยกันทุกคนจ้าแล้วก็มีความเป็นกันเองสบายๆนะฮะเอาแต่สิ่งดีๆมาถึงบอกว่าร้านไหนอร่อยใหญ่โตถ้าเกิดไม่ได้ลงช่องเราที่ถือว่าต้องมีอะไรผิดปกติฮะต้องได้ลงนะฮะมันจะกลายเป็นช่องที่ใครจะมาอยุธยามามหาราชก็จะเปิดดูฮะว่าไปที่ไหนกินที่ไหนอร่อยนะฮะอร่อยมากทุกคนกินไม่ถูกปกติจะกินทีละอย่างไงแต่นี่มาทีเดียว3อย่างเยอะมากดูสิปุ๊อร่อยมากเพลงเพราะมากทุกคนจะกินหมดไหมอ่ะทุกคนถ้าไม่หมดนี่ขอกลับบ้านนะจะได้ไปแซ่บต่อนะทุกคนเยอะมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดเราไม่เอากลับบ้านก็จะกลายเป็นของเหลือเขาจะทิ้งกันสิเสียดายอ่ะทุกคนอร่อยมากอันนี้ทุกคนอย่างนี้เลยทุกคนนี่ฮะช้อนเงินช้อนทองของจริงฮะกินเดี๋ยวทุกคนจะน่าทานมากครัวบ้านลุงอ้วนนะครับครัวบ้านลุงอ้วนฮะเผ็ดมากแซ่บมากเผ็ดแบบไม่ทรมานนะเผ็ดแบบกำลังอร่อยอ่ะเผ็ดแบบแซ่บเข้าใจไหมไม่ใช่เผ็ดแบบทรมานเผ็ดแบบมีความสุขอ่ะอร่อยมากทุกคนอำเภอมหาราชมาเทศนี้ก็จะมีวัดโบสถ์วัดน้ำเต้าวัดอุโลมนะฮะหลายวัดอยู่นะทุกนาสวยมากค่ะอร่อยอ่ะป้อนทุกคนคือความเป็นน้ำจิ้มแบบว่าฉันยกนิ้วให้ค่ะอร่อยมากตายแล้วมาอยู่ในดงพงไพรนะเนี่ยในเมืองอยุธยามหาราชถ้าเกิดไปอยู่ในเมืองเนาะตัวเมืองเนาะเลิศนะทำเลทองเนาะแต่อันนี้เขาเรียกว่าเพชรในตบฮะทุกคนจะพยายามหาเข้าเมืองแต่อันนี้คือถ้าเกิดคนต้องบอกว่ามีบุญจริงนะเป็นบุญคอหอยบุญปากนะฮะถึงจะได้มากินที่นี่อ่ะอร่อยมากทุกคนเจอ EP นี้พอสก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปทุกคนโฆษณาไม่เข้า